ิตสวัสดีครับเป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมพี่อืมหวานได้นอนอะไรนี่นี่ไงบรรยากาศเป็นเขาเรียกว่าทะเลหมอกยามเช้าเขื่อนบางลางออกไม่แต่กี่โมงก็มันเจ็ดโมงนะครับอันนี้ต้องลงสีไหมอันนี้น่าจะไม่ลงครับเดี๋ยวว่าจะวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าจะให้เจ้าของตีต่อที่นี่สวยปะต้องหน่อยไหมไม่แข็งนะไม่เป็นอ่ะไม่เป็นงานวิวอย่างเงี้ยไม่ถนัดใช่ไหมไม่ถนัดกำลังทำงานให้ลูกค้าอยู่เหมือนกันที่นี่ไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตทำงานได้ที่นี่ไม่มีเน็ตไม่มี Wi-Fi แต่มีไฟข้อดีของเรานั่นแหละก็คือเป็นนักออกแบบยุคอนาล็อกอันปลั๊กอันปลั๊กไม่มีปลั๊กก็ทำงานได้ปุ๊อยากจะรู้ความรู้สึกของพี่จิตหน่อยที่เรามาเบตงรอบนี้แล้วถึงที่หมายแล้วเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้เราเดินทางมาประมาณ 1,300 กิโลแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกเรื่องอารมณ์ฟีลลิ่งเอาเป็นแค่เรื่องการเดินทางก่อนครับไม่ได้เดินทางแบบนี้มานานหลายปีน่าจะมีถึง6ปีครับนอกนั้นก็ทำกิจกรรมเอารถขึ้นเทรลเลอร์เอาลงขี่สั้นๆเล็กๆน้อยๆครับล่าสุดก็มากับพี่พงษ์คราวที่แล้วนั่นก็ยืมรถยืมรถมาเบตงจากอันใหญ่มาเบตงครับก็ถือว่าขี่สั้นๆแต่ว่าขี่ยาวๆเป็นเกิน 2-300 กิโลเนี่ยไม่ทำมาตั้ง 5-6 ปี7ปีประมาณนี้ก็สนุกดีแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่สนุกกับเพื่อนที่ขี่มากกว่าไม่ใช่สนุกกับการขี่ผมจะอธิบายความรู้สึกที่ผมได้เดินทางกับพี่จิตตั้งแต่กรุงเทพมาถึงเบตงนี่ผมได้เทคนิคดีๆเยอะในการขับขี่เช่นเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางมาเราไม่มีความรู้เรื่องการขี่ที่ถูกต้องบางอย่างเช่นการขี่ให้มีความสุภาพในบนท้องถนนผมว่าสำคัญที่สุดเรื่องนี้พี่พงษ์สังเกตอะไรไหมว่าพี่ไม่ทะเลาะกับใครบนถนนสังเกตบางทีเราไม่ได้เรียกว่าเขาตัดหน้าบางทีเขาก็ไม่เห็นเราแทนที่เขาจะขอโทษเราขอโทษเขาก่อนเพราะว่าเราใช้ความเร็วที่ไม่ปกติสำหรับในพื้นที่อย่างนั้นเนี่ยพอเราขอโทษเขาก่อนปั๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันมาซอฟไงครับมาซอฟไงอีกเรื่องนึงนะพี่พงษ์เวลาเราขี่เป็นขบวนเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยขบวนไม่มีรูปแบบอีกส่วนหนึ่งเวลาเราไปเป็นชุดเป็นขบวนแถวยาวๆแถว2 3 4 5คันก็แล้วแต่นะครับครับมีรถจนขวางข้างหน้าโบกให้เขาออกยิบไฟให้เขาหลบนะครับรถเราเนี่ยมันแค่มอเตอร์ไซค์ช่องว่างซ้ายก็มีช่องว่างขวาก็มีปอกบ้างสิเราเนี่ยคล่องตัวไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้นะครับสำหรับพี่นะแบบแทบจะขอบคุณด้วยซ้ำไปที่เขาไม่หลบเราจะได้ออกซ้ายใช้แก้มยางบ้างกลับมาขวาบ้างไม่เบื่อด้วยดีซะอีกนะดีซะอีกเขาเองก็ไม่ต้องมาอีกแล้วบิ๊กไบค์มาอีกแล้วกูต้องหลบเข้าซ้ายหลบเข้าขวาประเดี๋ยวพอหลบเขาก็เจอคันข้างหน้าเขาก็ต้องออกอีกแต่เราเนี่ยแทรกไปแล้วก็เราก็แซงได้แล้วกลับสนุกด้วยซ้ำไปครับขอบคุณครับพี่ที่ไม่หลบให้ผม ผมจะได้ใช้แก้มยางบ้าง ผมจะได้แจ้มแก้มยางขวาบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างไม่งั้นก็ตกกลางก็เห็นเส้นล้วนแบบนี้มากกว่าภาพพี่พงษ์เป็นไงก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะลงสีดีไหมอันนี้ล้อข้างหน้าล้อหลังเช่นนี้กับเนินสั้นคือเนินที่ล้อหน้าผ่านเนินไปแล้วเนี่ยล้อหลังชนเนินเนี่ยล้อหน้ามันอยู่ในอากาศคือล้อหลังพอชนเนินนะครับล้อหน้ามันเลยไปในอากาศไม่มีพื้นรับเหมือนตรงนี้อ๋อรถคันเดิมเงี้ยรถคันเดิมรถคันเดิมอ๋ออันนี้นี่พอล้อหลังวิ่งผ่านแล้วปุ๊บล้อหลังแตะเนินปุ๊บล้อหน้าเราเนี่ยมันไม่มีคำว่าล้อหน้ากับล้อหลังไม่ได้อยู่บนเนินในเวลาเดียวกันเพราะนั้นเนินสั้นเนินสั้นอ๋ออ่ะคือล้อหน้าหลุดเนินไปแล้วเนี่ยล้อหลังเพิ่งแตะเนินเดี๋ยวพูดว่าล้อหน้ากับล้อหลังไม่ได้อยู่บนระนาบเดียวกันเหมือนเนินสะดุดแถวหมู่บ้านได้ไหมลูกประมาณลูกระนาบนะลูกระนาบตามหมู่บ้านก็ได้อ๋อแต่ถ้าเราไปเห็นตามป่าตามอะไรที่เขาท่องเที่ยวกันเนินเล็กๆโหนกเล็กๆรากไม้ก็ใช่อธิบายง่ายๆว่าน้ำมันหลุดไปแล้วเนินที่มีความยาว
ถ้าถนนไส้ก็คือมีความยาวน้อยกว่าฐานน้อยกว่าฐานล้อถ้าเนินยาวหมายถึงว่าเนินที่มีความยาวมากกว่าฐานล้อหน้าหลังไม่ใช่ระยะทางของเนินไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยเรียกเนินยาวไม่ได้ไม่ใช่เราพูดต้องพูดว่าฐานล้อฐานล้อนี่คือฐานล้อเนี่ยมันอยู่ในช่วงหน้าหลังอันนี้แบ่งแค่นี้แบ่งแค่นี้ก็คือต้องพูดอย่างนี้นี่ใช่ไหมครับก็อ้าวพี่พงษ์เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วปากกาอะไรปากกาปากกาหมึกเขียนซีดีอะครับหมึกเขียนซีดียุคไหนนะบอกยุคเลยเขียนซีดีผมนึกว่าพิมพ์ออกมาจากเครื่องซีล็อกสมัยก่อนมันเป็นพี่เรียกดอทเป็นดอทพิมพ์ต้องแกะรู้จักรู้ไหมเอาเท่าไอ้ที่แกะเขาแกะไม้เป็นแบบแกะไม้ใช่ดิมอันนี้คือเขียนเลยนี่คือเขียนก็แค่ว่ารออิ่งกันแหละแต่ว่าใช้ปากกาแบบเขียนแบบฉับพลันอันนี้คือเขียนคือก็เขียนอะไรไปเรื่อยๆมองวิวแล้วก็เขียนไปเลยเงี้ยเขากล่าวว่าจะมอบให้กับรีสอร์ทเนี่ยครับนี่คือสัญลักษณ์โลโก้ของรีสอร์ทเขาแล้วที่พงไปเอาสติ๊กเกอร์มาจากไหนหรือทำมาก่อนเขียนเองเขียนจากโลโก้เขาเลยว่าทำพิมพ์มาเปล่าเขียนทำพิมพ์เผื่อไปแล้วจริงยังไงเขียนเนี่ยนะใช่อันนี้เขียนเหรอใช่ครับเอ้าเรานึกว่าสติ๊กเกอร์นี่คืองานที่จะฝากให้กับรีสอร์ทที่นี่เป็นที่ระลึกโอเคเดี๋ยวเลยเดี๋ยวจะฝากให้กับน้องเขาโอเคนะครับนี่ครับผลงานที่วาดให้เดี๋ยวจะมอบเป็นที่ระลึกให้กับรีสอร์ทที่นี่ไว้นะครับบ้านสวนรีสอร์ท66โอเคนะนี่ครับน้องก๊อฟของเราวันนี้เดี๋ยวจะมอบให้เป็นที่ระลึกครับโอเคไหมโอเคครับขอบคุณที่มากครับครับ